ับพี่น้องผมครับสวัสดีครับกับอีสานบ้านกูเองนะพี่น้องนะเจอกันพี่น้องผมกับขันมีงานเฮียนดีมือนี่เป็นงานของตาหาเนาะพี่น้องนะเล่ากับเก่าสิบกว่าปีแล้วพี่น้องผมเก่าสิบเอ็ดปีเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เป็นเหตุต้นบักเพลิงเมื่อวานเราไปวัดแล้วเรียบร้อยพี่น้องผมเราเพิ่นมาเหตุต้นบักเพลิงมือนี่เดี๋ยวข้อมูลนั้นเขาไปถามผู้หูแล้วกันว่ามีบทสามารถสีที่ใบเลยว่าเหตุต้นบักเพลิงนี่เหตุเพื่อยังเหตุไปจังไดเป็นยังคือตรงเหตุจังสี่อ่ะเดี๋ยวเขาถามไปถามผู้หูเนาะพี่น้องเนาะมือเฮ็ดต้นบักเพลิงให้ตาหาพี่น้องผมเดี๋ยวเขาจะไปเรียบเบิ้งขันมือเฮ็ดจังสี่พี่น้องเข้าตามหมู่บ้านหูข้าวเพิ่นกับมาซอยกันเลยพี่น้องบ่ได้นัดหมายอีหยังเลยเพิ่นหูปุ๊บเพิ่นกับมาปั๊บรวดพี่น้องผมนี่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่มารวมด้วยช่วยกันกับพ่อผู้ใหญ่เบิ้งหน้ารอๆเนี่ยกับผมอายุถึง18ไปบุญนี่พี่น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่น้องผมเป็นบรรยากาศรูปภาพที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะชาวบ้านเฮามาร่วมด้วยช่วยกันนั่งซื้อๆอยู่แต่อันพ่อใหญ่สวาเฮานี่แหละพี่น้องเช้าหาเย็นเฮค่ำเซดึกสางสว่างซ้ำเนาะเนาะสาโลแกนประจำตัวคุณปอสอโอ้ยโชคบ่ได้เอาจะลากนี้เนี่ยแม่ล่ะโว้ยประท่านนี่ก็ได้เอากะหังมาเบิ่งแน่ห่วยกะหังบ่ครับกะหังกำลังตามตัวอยู่ครับลูกบ่ฟื้นกะหังบ่ฟื้นเย็นนี่อันนี้เขาเป็นต้นอีหยังครับผมเป็นต้นดอกเพิงอันนี้เป็นต้นดอกเพิงมันเป็นดอกยุ่งสีนะครับเป็นดอกต้นดอกเพิงอันนั้นเป็นต้นเป็นปลาโตเป็นโตประสาทเพิงเลยอันนี้นี่สิเป็นต้นดอกเพิงเนี่ยเขาเทียนขี่เพิงแม่นบ่ครับนี่เพิ่นเอิ้นโอ้ยสวยงามพี่น้องผมเดี๋ยวเบิ่งผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเกิดไม่ใหญ่รุ่นนี่เฮ็ดบ่เปลี่ยนดิต้องเกิดก้อนใหญ่ก้อนเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นคือจังคุณพ่อดาวบ้ามีก็บ่เสียบ่เราเสียเปลี่ยนเอาไปมาเราเฮ็ดเป็นพี่น้องวานเราสิหาตาฝากับจักจั่นกับแมงกีซ่อนดับกันเราไปอยู่แถวไหนพี่น้องประเภทปลานี่คุณพ่อสออันนี้เขาเอิ้นหยังคุณปอสอถามคุณปอสอก่อนนี่เอาผู้ผู้นางอยู่ซื้อบ่ทันได้เห็นนี่ทอไปความหูนี่อันนี้เขาเอิ้นหยังนี่ใหม่นี่ฮะตะปูยังได้บ่เป็นเหล็กตะปูมันต้องเป็นเหล็กตะปูไปเสียบต้นดอกเพิงบอกตะปูไปเสียบต้นดอกเพิงเฮ็ดจากไม้ไผ่บ่ครับถ้าว่าเขาเอิ้นตะปูเอาไปใส่อีกบาทนี่พาไปใส่บ่ท้ายเรียกกวนเราเท่นี้เย็นนี่ยิ่งกวนเราประท่านไผ่เสียงเลยไปนี่พี่น้องผมเป็นเบิดบ่เป็นตาบ่าวมีล่ะถือเป็นอยู่มีแต่ว่าให้เราบ่เป็นนุ่มม่วนเฮ็ดหยังนี่ตะปูคือกันบ่แม่นแล้วนี่แหละครับตะปูใส่ขวาเบิ่งตอนบิดดูบิดซอยมาตรงๆเป็นไม้ไผ่บ้านเป็นไม้ไผ่บ้านซอยมาจังซี่เอาไผ่ป่าบ่ตะเก้าก็ใส่ไม้ไผ่บ้านเพื่อเอานี่พี่น้องสิเหลาให้เป็นแทงลักษณะนี้เป็นแทงลักษณะนี้บาดกับบีดมาเอามาเสียบใส่ก็กล้วยเพิ่นเอื้อนตะปูว่าซั่นตะกะประธานไผ่เฮากับเป็นที่จักตอกบ่ธรรมดาดินี่ของแท้ฮะตะปูก็เดี๋ยวถามผู้รู้ตะปูเข้าไปทําอะไรตะปูเฮ็ดจากไม้ไผ่พี่น้องแต่ว่าเอื้อนตะปูอยากฮู้ว่าประโยชน์ของมันคือหยังเพิ่นเอาไปเฮ็ดอีหยังเด้อครับเนาะถามอ้ายอบต.เราบ่ฮึปวดเอาไปบัดนั้นไปสัมผัสกับต้นกับต้นบ่แม่นเพราะว่าไปเสียบกันไผ่ออกว่ามันเสียบกับกล้วยประกอบประกอบกันยกกล้วยให้เป็นต้นดอกเพิงครับประกอบยกกล้วยเอาไปยึดเอาไปยึดกาบกล้วยที่เพิ่นแกะสลักเรียบร้อยแล้วให้มันติดกับต้นปราสาทเพิงอันนี้คือคุณสมบัติของตะปูที่เฮาเอิ้นกันหรือว่าไม้เพิ่นกําลังเสียบอยู่นั่นพี่น้องกับแปะเนี่ยก็คือบ่เอิ้นไม้ไผ่เหลี่ยมคือเอิ้นตะปูฮะทํากันแล้วก็เอิ้นตะปูอยู่ในรังขาไก่หมู่นี่แม่แบบแปลกๆคนตามันเบิ่งครับจังว่าผมก็สงสัยคนที่ปัดเฮาเขาว่าละเมียดนั่นน่ะว่าเป็นเมียแล้วเขาอยู่เนาะครับอันนี้จะเป็นจักตอกแม่นบ่ครับผมอันนี้จักตอกเห็นบ่ครับบรรยากาศชิวๆร่มรื่นพี่น้อง
เฮามาซอยกันโดยมากก็เป็นคุณผู้ชายแหละครับที่มาเฮ็ดลักษณะนี้ได้ส่วนคุณแม่ยิ่งก็อยู่ในขวากในคั่วไปเนาะพี่น้องเนาะห้อมลาบงัวคั่วไก่พี่น้องผมเพราะฉะนั้นแล้วการตูดกินเกินดาขาดหรือว่าถือกล่องประคองชีวิตบ่ได้เกินเลยเลยกับชีวิตบ่าวมีพี่น้องผมอันนี้มันก็ติดทางนี่มันก็บ่รอดไปได้หรอกพี่น้องสุขาเชียตอนใดจัดไปพี่น้องครับพวกผู้ใหญ่คุยกันซับเพเฮล่ะเห็นบ่ครับบ่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาต้องว่าอย่าเอาเป็นเอาตายมากินง่ายนำกันไม่เฮ็ดประสาทเปิ่งคุยกันมีความสุขความม่วนมู่ชาวอีสานพี่น้องผมบรรยากาศแนวนี้หายากยากเด้พี่น้องอยากให้พี่น้องครับสวัสดีครับนี่แหละครับเป็นความสุขของชาวอีสานมีการมีเหตุการณ์การเสียชีวิตเกิดขึ้นมีเหตุการณ์การเสียชีวิตเกิดขึ้นล้มหายตายจากกันไปเฮากลับมาซอยกันเนาะครับพี่น้องเนาะมาซอยงานซอยการเอาใจมาล้วนๆพี่น้องผมนี่แหละครับบรรยากาศที่สวยงามเป็นภาพที่สวยงามเป็นยากอยู่เป็นเพนี่เป็นวัฒนธรรมกันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนอีสานทางบ้านเฮาล่ะครับพี่กัดนี่บอกเลยว่ายะโสธรพี่น้องผมยะโสธรบัดจากสร้างไผ่ใส่มุ่นยะโสธรเป็นบ้านบ่บ่ามีเองอย่าเฮากลับไปตามติดประสาทเพิ่นอีกรอบนึงพี่น้องอีพี่2เฮาก็ต้องมาเริ่มอยู่นี่บ้าวนี่นี่เป็นเบิดคู่ย่างเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นเบิดคู่ย่างบ่เป็นตาเสื่องว่าซั่นบ้าวดีว่าอันแนวอื่นนี่เป็นเบิดนี่ล่ะครับนี่ๆคุณสมบัติของตะปูนี่คือเพิ่นเอื้อตะปูจริงๆมันก็เป็นไม้ไผ่เหลาแหลมเป็นขั้นน้อยๆไม้ไผ่บ้านนี่ล่ะบัดที่นี่เพิ่นก็เอื้อนตะปูบ่มีก็บ่ฮู้ว่าฮู้บ่ครับว่าเป็นหยังเพิ่นจะเอื้อนตะปูแท่นตะปูสมัยโบราณโบราณเฮาสมัยพ่อสมัยแม่คันสมัยตะกี้มีตะปูสมัยตะกี้มันบ่มีตะปูครับสมัยตะกี้บ่มีตะปูก็เลยใส่ไม้ตัวนี้เป็นสลักพี่น้องเห็นลักหัวโค้นจังซี่นะจริงๆก็ว่าตะปูของประสาทเพิงก็คือตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นไม้ไผ่เหลาแหลมแล้วก็หักกลางเอาคุณสมบัติก็คือไว้ยืดนี่เนาะครับเนาะนี่เดี๋ยวบ่าวยี่เซียนให้เบิ่งนี่เอาจ้อเลือกกันแบบนั่นๆๆเพิ่นกําลังเสียบอยู่นั่นเดี๋ยวสิเบิ่งเกินแล้วเลยพี่น้องผมเอาสิเบิ่งให้แล้วผลมาอีกแล้วครับคุณพ่อติ้งเฮาปลาเฮาขนเอียงมาบุนี่พี่น้องกาบกล้วยเดี๋ยวถ้าเบิ่งเพิ่นเสียบบ่แม่นว่าอยู่ซื่อเฮ็ดได้พี่น้องต้องผู้เคยเฮ็ดแล้วก็มีฝีมือแน่ล่ะนี่ๆๆมีเสียบไปเสียบเสียบมาทางนี้ตัวได้ทางเนี่ยทางนี้เสียบไปทางนี้ทางน่ะมือออกน่ะมันว่าเพิ่นก็เสียบยึดอ๋อคุณสมบัติของตะปูก็คือสิ่งนี้พี่น้องผมเดี๋ยวจักหน่อยการก่อร่างสร้างโตแล้วเรียบร้อยเป็นความสวยงามอย่างนี้เดี๋ยวว่ามีสิมาทาให้เบิ่งให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮาก็สิไปเบิ่งพุ่นไปเบิ่งว่าเพิ่นแกะสลักแนวใดอันนั้นเป็นส่วนสําคัญเป็นหัวใจหลักเลยพี่น้องประสาทเพิ่งหลักๆก็คือเป็นต้นกล้วยนั่นเสียต้นเพราะว่าคนที่ปลาเพิ่นเสียที่เลยเสียที่เลยบ่เสียมันสิมั้ยเสียบล็อกสิบ่นั่นแหละคำว่าตะปูเสียบยึดแท่นตะปูได้เดี๋ยวเขาไปพุ่นพี่น้องไปเบิ่งผู้หลักผู้ใหญ่พวกมีฝีมือในการแกะสลักเพิ่นเพิ่นแกะสลักให้เบิ่งละกันอ่ะนี่พอผู้ใหญ่ผู้ที่มีฝีมือในการแกะสลักเห็นบ่เป็นรูปคนหรือรูปหยังล่ะรูปหยังป่ะนั่งอยู่พุ่นว่าเอาเด้อว่าเอาเด้อว่าว่าเอารูปหยังก็ได้รูปคนคือมันเบิ่งคือลิ้นก็คือมันคนก็คือยังว่าแล้วก็ผมว่าโยนมึงน่ะมาโยนเออโอ้ยลิ้นคันว่าจังซั่นน่ะป๋าพญาลิ้นเป็นคนสร้างอย่าไปว่าอ๋อพญาลิ้นเป็นคนสร้างจังซี่บ่ครับอ๋อควบเป็นมาเป็นแนวนี้เนาะครับเนาะพญาลิ้นเป็นผู้สร้างในปราสาทเพิงต้องมีพญาลิงเนาะคุณแม่บ้านพ่อเนี่ยอยู่กับกับเพิ่นบ่เอาแม่บ่าวมีสวยบ่สร้างจักมือพี่น้องไฟอ่ะม่อนนั่นน่ะอยู่ที่ตาเลยเดี๋ยวเบิ่งผู้ใหญ่ของหมู่นี้บ่แม่นมีแต่พรแสวงนี่พี่น้องมันเป็นพรสวรรค์กว่า 80% นะบ่าวมีว่าไปเรียนนํากันมา100คนอาจสิได้ขึ้นมาประมาณ5คนไปเรียนวิชาแกะสลักมาแบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่2นี่ตัวที่2บ่ครับเดี๋ยวเบิ่งพ่อผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะพ่อผู้ใหญ่หมู่ของบ่าวมี
บ้านได้ยินหมู่ของบ้านนี่หมายถึงว่าหมู่หนึ่งบ่แม่นอายุเดียวกันเข้าใจผิดอีกพี่น้องผมหวงไม่แจกเลยยากอีเล็ดเดียวครับฮะนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยโอ้แสดงว่ามันตะเลือดที่ได้มาแจกเรียบร้อยนี่ขออนุญาตป่ะพญาลิงเป็นผู้สร้างยังลูกพี่สร้างยังสร้างปราสาทเพิ่งสร้างก็คือมันเป็นคว่ำเสียมันเป็นคว่ำเสียเป็นเขาเอื่นว่าอีหยังกับว่าหัวสบายเนาะมันแจกขึ้นหัวแล้วมึงนี่พี่น้องการแกะต้นกล้วยแกะแบบนี้แกะให้มันเป็นลายสวยงามแบบนี้พี่น้องว่าเฮ็ดยากบ่ยากอยู่ดิแกะกาบกล้วยบ่แม่นว่าอยู่ซื้อละเฮ็ดได้เด้พี่น้องจากกาบกล้วยธรรมดาแนวนี่จากกาบกล้วยธรรมดาแนวแล้วก็ต้องมาซับให้มันเป็นลายแนวนี้เห็นบ่มันขาบ่ได้ต้องอาศัยฝีมือนั่นตัวนึงมันดีสิขึ้นเงินนี่มันใจย่อนจากเงินเงินธนาคารเดี๋ยวสิ่งเดียวเขาเห็นว่างหันพี่น้องเป็นลวดลายอันสวยงามเป็นโตพญาลิงแจ้งสันแจ้งสี่เพิ่นก็เสียวมาประดับประดาอยู่นี่แหละนี่ต้นประสาทเพิงของเฮานี่เพราะฉะนั้นโตนี่คือเมียนลักของงานนี่เนาะครับเนาะส่วนยาอื่นก็เป็นองค์ประกอบเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยมันสิสวยงามซ้ำใดเดี๋ยวบ่าวมีผ้าเบิ่งพี่น้องผมกับบ่าวสุดท่าของเฮาเบิดหน้าที่แล้วบ่ครับท่านเบิดแล้วนั่งถ่าเบิ่งแผนกต่อไปสิเพิ่นเฮ็ดเนาะครับเนาะแผนกต่อไปให้เพิ่นบริหารจัดการถ้าคนพอสายเฮาเป็นพอบ้านเฮานี่แหละครับเป็นผู้เฮ็ดแม่ยามียิ่งเพิ่นบ่มาหยุ่งนําเด้เพิ่นเฮ็ดแย่งอยากแย่งกินให้คุณพอบ้านได้กินกันเนาะครับเนาะเฮ็ดแล้วส่วนหน้าที่เพิ่นเฮ็ดแล้วอันนั้นอันนี้ไปแล้วก็นั่งพักคุยกันซับเพลงนี่ล่ะพี่น้องเอาได้ความหูจากไอ้อบต.เล่าเนาะครับเนาะเพิ่นว่าจริงๆบ่ได้สงวนไว้ให้ตาบ้านเจ้าของได้พี่น้องเฮ็ดประสาทเพิ่นบ่ได้สงวนไว้ตาบ้านเจ้าของไอ้แล้วว่าสามารถบ้านอื่นก็มาเฮ็ดได้บ้านอื่นก็มาเฮ็ดได้เป็นประสาทเพิ่นนี่บ่แม่นตาบ้านเฮาเนาะครับเนาะที่ฮู้จักมักแกนฮู้จักกันลึงกันก็พากันมาเฮ็ดเนาะครับเนาะโดยเฉพาะทีมงานผู้บริหารหมู่บ้านตำบลเฮาเพิ่นก็มาเป็นตัวอย่างร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องผมเอาก็เว้าก็เว้ามาสวยแม่นบ่เฮ็ดก็ได้เฮียนได้พี่น้องหลายคนฮู้จักหลายก็มาเนาะครับเนาะบ่ได้จ้างบ่ได้อีหยังกันมาด้วยใจเนาะครับเนาะเพราะเช่นว่าไอ้แล้วว่าก็คือได้เวลาก็มากันเองพี่น้องผมก็มาซอยมาเลียกันตามบ้านเฮาก็บ่ได้สงวนสิทธิ์ว่าบ้านอื่นมาบ่ได้มาได้เบิดพี่น้องผมเป็นกับซอยเลียกันไปแล้วเวียกแล้วงานแล้วการแล้วก็หาข้าวหาน้ําสู้กันกินพี่น้องผมเป็นไฮไลท์ของมือพูดคุยพบปะสังสรรค์สารทุกข์สุขดิบใกล้สิเกี่ยวเขาแล้วเด้นี่เขาก็ล้มวอยๆเขาเดือนตุลาไปเดือนตุลามาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวถ่ายเบิ่งตอนมันสําเร็จดีกว่าเดี๋ยวตอนมันแล้วมาเจอกันว่ามันสวยงามซ้ําใดพี่น้องผมฮะเรียบร้อยว่าซั่นพี่น้องผมเอามาเบิ่งความสวยงามเบื้องต้นอันนี้ก็คือ 99% แล้วเด้ครับเด้อเหลือแต่แนวประดับประดาทางเทิงพี่น้องผมนี่เหลือแต่แนวประดับประดาทางเทิงคนที่ใส่หยังสบู่ยาสีฟันสมุดดินสอเงินทองก็ว่ากันไปตานี่ก็เบิ่งกันไกลๆถือว่าโอเคแล้วเอาเพิ่นสิหามไปใส่นําไปวันนี้กินข้าวเฮ็ดแล้วกันนี่ล่ะพี่น้องสังสรรค์กินข้าวกินน้ํากันโฮมกันเอาเอาไปใส่โหสิตั้งไว้นี่ก่อนบ่อ๋อสิล้างนี่ก่อนนี่แหละครับปราสาทเพิงอันสวยงามพี่น้องผมจบการเฮ็ดปราสาทเพิงพี่น้องเนาะคันคนบ่ได้จากโลกนี้ไปบ่มีสิทธิ์ได้เห็นพี่น้องสิเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปี20ปีก็แล้วแต่เนาะครับเนาะถ้ามีโอกาสก็มาถ่ายทําให้พี่หน่อยเบิ่งกันประเพณีอันสวยงามของทางจะโสธรหรือภาคอีสานเฮาพี่น้องผมทางอื่นมีแบบใดบอกบ่ามีมาเด้อครับเด้อ